่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าข่าวกิจกรรมวันบวรภูผาฟ้าน้ำครั้งที่7ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่6ตุลาคม2560กลุ่มยติธรรมลานนาอโศกได้นำผักไร้สารพิษมาบริจาคและช่วยปลูกผักชีไว้ให้ด้วยอีกทั้งยังช่วยเตรียมอาหารไว้ขึ้นศาลาในงานเวียนธรรมออกพรรษาอีกด้วยวันเสาร์ที่7ตุลาคม2560ท่านสมณะเวียนธรรมออกพรรษาทั้งช่วงทำวัดเช้าและก่อนฉันศิษย์เก่าสมาสิกขาได้พูดคุยให้สมาธิฐิกับเด็กนักเรียนฝ่ายชายในช่วงเช้านักเรียนฝ่ายชายเข้าแถวเคารพธงชาติตามปกติก่อนเข้าฐานงานเช้าซึ่งมีฐานงานปรับถนนผ่าฟืนทำ5สอกวาดถนนต้มน้ำแช่เท้าให้แก่ผู้ใหญ่ส่วนยติธรรมฝ่ายหญิงศิษย์เก่าฝ่ายหญิงและนักเรียนสสพเข้าครัวทำอาหารขึ้นศาลา9นาฬิกาสมณะ8รูปนำโดยท่านอาจารย์1บิณฑบาตที่ศาลาธรรมธรรมจากนั้นสมณะทุกรูปเวียนแสดงธรรมหลังการออกพรรษาหลังฉันครูรู้ธรรมกระจายช่วยสอนดนตรีพื้นเมืองควบคู่คุณธรรมยติธรรมฝ่ายหญิงนักเรียนสมาสิกขาช่วยรื้ออิฐตัวหนอนเพื่อที่จะนำหินคลุกมาลงปรับพื้นที่เพื่อเป็นที่จอดรถช่วงบ่ายท่านอาจารย์หนึ่งพูดคุยสรุปงานกับชาวชมรอเชียงใหม่ข่าวชาวบวรภูผาฟ้าน้ำร่วมงานชาปนกิจศพศิขมาศหยาดพลีอโศกตระกูลเมื่อวันพุธที่11ตุลาคม2560ท่านอาจารย์หนึ่งสมณะบินบนธีรจิตโตและท่านปัจฉาสมณะสมณะโพธิสิทธิ์โพธิสิทธโทรวมทั้งชาวบวรภูผาฟ้าน้ำส่วนหนึ่งได้ไปร่วมงานชาปนกิจศพท่านศิขมาศหยาดพลีอโศกตระกูลณพุทธสถานปฐมอโศกตำบลพระประโทนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมผู้มาร่วมงานมีทั้งท่านสมณะศิขมาศและญาติธรรมชาวอโศกมาร่วมงานเป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่า700คนท่านศิขมาศหลายรูปช่วยกันเปิดฝาโลงเพื่อนำดอกไม้จันทร์และน้ำมันรดใส่ในโลงญาติธรรมฝ่ายหญิงและท่านศิขมาศช่วยกันเข็นโลงศพเข้าสู่เตาเผาท่านอาจารย์หนึ่งเทศน์หน้าศพและสุดท้ายก็ไม่มีอะไรในชีวิตนอกจากกรรมดีเท่านั้นงั้นการสั่งสมซึ่งกรรมดีแม้ว่าเราจะรู้สึกอดกลั้นอดทนไม่ใช่สิ่งที่เราควรน้อยใจควรภาคภูมิใจด้วยซ้ำไปและเป็นประธานในการจุดไฟเพื่อชาปนกิจศพท่านศิขมาศหยาดพลีในครั้งนี้ข่าวอาจารย์หนึ่งเทศรำลึก1ปีพ่อสุจิตเมื่อวันที่11ตุลาคม2560สมณะบินบนธีรจิตโตและปัจฉาสมณะไปกิจนิมนต์รำลึก1ปีของการเสียชีวิตของโยมพ่อสุจิตฟังเจริญจิตที่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่15ตุลาคม2559ในวัย94ปีส่วนโยมแม่อายุ88ปีเพิ่งจะผ่าตัดเอานิ้วออกและเกิดอุบัติเหตุตกบันไดจากชั้น3ลงมาชั้น2ทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมลงกว่าเดิมแต่ก็ได้มานั่งฟังสมณะเทศก่อนฉันร่วมกับโยมพี่สาวด้วย